สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทุกคืนด้วยนะคะในเวลาประมาณ 24:00 นถึง 24:30 นค่ะ Variety Talk Show ของเราในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในครอบครัวก็ว่าได้นะคะตั้งแต่น้องๆที่ยังคงเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นว่าที่บัณฑิตกำลังจะต้องจบออกจากรั้วมหาวิทยาลัยออกไปเป็นคนทำงานใหม่แล้วก็กำลังจะตั้งหลักก้าวเข้าสู่ความมั่นคงของอาชีพตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคะจะได้เห็นกระแสความเป็นไปของเรื่องของการจ้างงานแล้วก็การเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานในชีวิตจริงกันค่ะสำหรับคืนนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติจากผู้ที่อยู่ในแวดวงของบริษัทจัดหางานก่อตั้งบริษัทมา10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งก็จะมาฉายภาพให้เห็นค่ะว่าปัจจุบันนี้กระแสของการหางานหรือว่างานหาคนนั้นน่ะเป็นอย่างไรและทักษะอะไรที่เราจำเป็นจะต้องเพิ่มพูนให้ตัวเองเพื่อให้เป็นข้อได้เปรียบเมื่อถึงเวลาที่จะหางานแล้วให้ไม่พลาดหวังกับงานที่เราเดินเข้าไปสมัครด้วยนะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับคุณวิเชียรชนาเทพาพรกรรมการผู้จัดการบริษัททับกันจำกัดหนึ่งในบริษัทจัดหางานที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะวิเชียรค่ะสวัสดีครับค่ะต้องเรียนถามหน่อยนะคะทับกันเนี่ยจริงๆทำธุรกิจหลายอย่างด้วยกันแต่ว่าที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นประเด็นที่จะเชิญวิเชียรมาให้มุมมองในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการจัดหางานทำเว็บไซต์ www.jobtopgan.com อันนี้คือ14ปีแล้วเหรอคะ14ปีแล้วครับค่ะจริงๆแล้ว14ปีก่อนเนี่ยกระแสของคนหางานกับงานหาคนทางเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นยังไงคะในตอนนั้นคือช่วงนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับค่ะ เรียกว่า เป็นช่วงเริ่มต้นจริงๆคอมพิวเตอร์ในแต่ละบริษัทเนี่ยตอนนั้นบางทีเวลาเราแวะไปหาฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เนี่ยบางที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้เลยขนาดนั้นเลยมันเริ่มต้นขนาดนั้นนะครับแปลว่าในตอนนั้นเนี่ยคงจะหาคนเข้ามาใช้บริการในเว็บเนี่ยน้อยกว่าการเดินเข้าไปถือประวัติไปสมัครกับบริษัทโดยตรงอย่างนั้นมากกว่าใช่ไหมคะในช่วงเริ่มต้นนะครับก็เรียกว่ามันเป็นช่วงที่เริ่มต้นจริงๆ เพราะว่ามันเป็นของใหม่มาก ที่อยู่ๆ เมื่อก่อนนี้เราหางานด้วยหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับ แล้วก็อยู่ๆวันดีขึ้นดีขึ้นมาเอ๊ะพอมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วเราจะต้องไปหางานในอินเทอร์เน็ต ก็อาจจะแรกๆก็อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับ แต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีงานไม่ลงไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่ามีพื้นที่จำกัดนะครับแต่ตัวอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยจะเป็นพันๆจ็อบได้เลยนะครับก็เป็นผมว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนที่อยากจะบริษัทอยากได้คนกับคนอยากได้งานเนี่ยมาเจอกันจริงๆนะครับค่ะพัฒนาการของ14ปีที่ผ่านมาในการทำเว็บไซต์จัดหางานแบบนี้นะคะมองเห็นอะไรในสังคมบ้างคะมองเห็นพัฒนาการอะไรของคนหางานเขาต้องการอะไรเพิ่มขึ้นกว่าคนในสมัยก่อนหรือเปล่าแล้วก็บริษัทเองด้วยค่ะเริ่มมีสเปคมากขึ้นเริ่มต้องหาคุณสมบัติอะไรต่างๆที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ14ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงคือเริ่มต้นเนี่ยเวลางานที่ประกาศเนี่ยมันน้อยในหนังสือพิมพ์สมมุติในสมัย14ปีที่แล้วก็จะมีบริษัทไม่กี่บริษัทที่มีความสามารถในการลงโฆษณาต้องมีตังค์ต้องมีตังค์ครับคราวนี้โอกาสที่ผู้หางานจะได้งานเนี่ยมันก็เหมือนกับงานมันมีน้อยมันคือที่ประกาศมีน้อยที่รับรู้มีน้อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ก็เหมือนกับแย่งกันในไม่กี่บริษัทจำนวนไม่มากใช่ไหมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเป็นหลายพันเป็นหมื่นบริษัทที่จะอยู่ในเว็บไซต์แล้วนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นทางเลือกให้กับผู้หางานมากขึ้นมีการเลือกได้มากขึ้นมีเปอร์เซ็นต์ในการมาเจอกันในเว็บได้มากขึ้น บริษัทเองที่จะประกาศหาคนมาทำงานด้วยเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งบลงทุนในการประกาศมากเหมือนกับไปซื้อหน้าหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเจอเนื้อคู่ระหว่างบริษัทกับคนทำงานเยอะมากขึ้น ก็เป็นไปได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวบริษัทเองก็เนื่องจากพอเริ่มมีคนประกาศมากขึ้น
ผู้สมัครมีทางเลือกมากขึ้นบริษัทก็ต้องเปลี่ยนแปลงในเชิงของบริษัทก็เปลี่ยนแปลงโดยการที่จะต้องหาอะไรดีๆให้กับบริษัทของตนเองเป็นจุดขายที่จะให้คนเข้ามาสมัครกับบริษัทตนเองแทนที่จะเป็นบริษัทอื่นอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดอันหนึ่งนะครับต่างฝ่ายต่างก็ต้องใช้กลยุทธ์แหละใช่ใช่ทั้งฝ่ายผู้หางานเองก็เมื่อมีสิทธิ์เลือกมากขึ้นก็ตอนนี้ก็เลือกแล้วว่าแต่ละบริษัทเนี่ยจะให้สวัสดิการหรือให้โอกาสในการเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เลือกมากขึ้นเมื่อก่อนนี้ก็อาศัยชื่อเสียงอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็ต้องดูที่เนื้อผ้าเนื้อดูที่เนื้อประโยชน์ที่แต่ละบริษัทนำเสนอให้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเกร็ดในสิ่งที่บริษัทจัดหางานเติบโตขึ้นมาใน14ปีนะคะทีนี้มาถึงปีนี้หรือว่าอาจจะช่วง 4-5 ปีให้หลังมานี้คุณวิเชียรมองเห็นอะไรว่าตลาดแรงงานเนี่ยต้องการคนที่จบสาขาไหนมากเป็นพิเศษหรือว่าต้องการคุณสมบัติอะไรมากเป็นพิเศษคะในช่วงนี้คือจริงๆแล้วเรียนทุกสาขาก็ได้งานทั้งนั้นนะครับ ก็อยู่ที่ถ้าไม่เลือกงานจนเกินเหตุ นะครับคือคนเรามีการเลือกงานเหมือนกันแต่ถ้าเลือกเกินเหตุนี้อันนี้ก็จะพูดยากแล้ว แต่ว่าแนวโน้มที่สาขาที่จะเรียกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดในตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าจะเป็นสาขา HR หรือทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรบุคคลค่ะเพราะว่าเนื่องจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเชื่อมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมและเศรษฐกิจนะความต้องการของแต่ละคนก็เริ่มมีความต้องการมากขึ้นเพราะรู้เห็นอะไรมากขึ้นนะครับก็เลยพอรู้เห็นไอ้ตรงที่มากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากจนทำให้องค์ความรู้เก่าเนี่ยนะครับของ HR เนี่ยตามไม่ทันเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องเราจะต้องอัปเดตคือต้องเขาเรียกว่าต้องตามให้ทันตลอดเวลาก็คือ HR สมัยก่อนเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมี HR รุ่นใหม่มีเจนใหม่มีเจเนเรชันใหม่เข้าไปช่วยเพื่อให้องค์ความรู้ของการดูแลทรัพยากรบุคคลแล้วก็การพัฒนาบุคคลในองค์กรนั้นน่ะทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพราะคนมันเปลี่ยนไปเวลารับพนักงานใหม่พนักงานก็มีเจนที่แบบแตกต่างจาก HR สมัยก่อนแล้วก็ต้องการความรู้สมัยใหม่ที่จะเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นการเรียกว่าคัดเลือกพนักงานนะครับเพราะว่าบางทีเราสามารถที่จะสมัครงานเข้าไปได้ง่ายๆเพียงปลายนิ้วสัมผัสใช่ไหมเราเห็นงานอันนี้เราก็คลิกก็อาจจะสมัครเข้าไปได้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้การต้องแม่นยำคือเราจะมาดูใบสมัครเป็นร้อยเป็นพันหรือบางตำแหน่งเป็นหมื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้โปรแกรมหรือใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการที่จะมาดูใบสมัครบ้างนะครับหรืออะไรในกรณีที่มีเยอะๆนะครับองค์ความรู้หลายๆอย่างนี้มันเกิดขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าอย่างที่เพื่อที่จะทำให้ตอบสนองกับผู้สมัครกับตอบสนองกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้มากขึ้นนะครับค่ะคือคุณวิเชียรจากประสบการณ์แล้วก็ที่ดูตลาดแรงงานอยู่ในเวลานี้นะคะใครที่มีทักษะหรือว่าใครที่เรียนมาทางด้านHR อันนี้ไม่ตกงานแน่นอนครับฟันธงเป็นที่ต้องการแน่ๆเป็นที่ต้องการแน่นอนทุกองค์กรทั้งไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนอะไรต่างๆนะคะคือถ้าเกิดว่ามีทักษะทางด้านนี้เนี่ยได้แน่นอนนอกนั้นก็คงจะเป็นทักษะวิชาเฉพาะอะไรต่างๆก็ว่ากันไปค่ะแต่เมื่อกี้บอกมาคำหนึ่งว่าเรียนอะไรจริงๆแล้วเนี่ยได้งานหมดใช่ครับแน่นอนครับเพราะว่ามีความต้องการถ้าเราไปดูในเว็บไซต์เนี่ยเราจะรู้ว่ามีประกาศงานทุกประเภททุกอย่างเลยนะครับแล้วก็จำนวนมากด้วยใช่ครับไม่เลือกงานจนเกินไปแล้วก็ปรับตัวได้มีอีกเรื่องนึงนะคะที่คุณวิเชียรจะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าทักษะอะไรบ้างที่ควรจะต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาเลยด้วยซ้ำก่อนที่จะจบไปแล้วก็เดินออกไปหางานเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันค่ะได้เวลาเปิดม่าน
และเปิดเผยความลับของระบบการรักษาพยาบาลนี่เป็นรายการที่คุณพลาดไม่ได้เหล่าคุณหมอจาก The Doctor คุณหมอรอบรู้มาแบ่งปันประสบการณ์จริงของคนไข้ที่คุณต้องอึ้งทึ่งและคาดไม่ถึงอัปเดตเทคนิคความก้าวหน้าทางการแพทย์เรื่องควรระวังกับสิ่งใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์7 นาฬิกาและ22 นาฬิกา 30 นาทีทางช่อง3 Family ช่อง13เกาะหาของอร่อยทั่วทุกสารทิศถ้าคุณอยากรู้ว่าความอร่อยคืออะไรร้านไหนอร่อยร้านไหนเด็ดรวมถึงกลเม็ดเคล็ดลับให้เจาะบริเวณเปลือกจิ้มเข้าไปให้รอบๆนะครับแช่น้ำไว้สักครู่หนึ่งหลังจากนั้นนำมาหั่นเนี่ยนะครับก็จะทำให้ไม่แสบตาวิธีการเลือกปูให้สดสีจะต้องเป็นสีครับบางคนบอกสีน้ำตาลครับนะฮะถ้ากล้องซูมใกล้ๆจะเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นสีเขียวเรากล้าการันตีท่านได้เลยว่าเป็นร้านซึ่งเราเลือกแล้วการันตีโดยสี่หนุ่มนักชิมแห่งครัวคุณต๋องที่เสิร์ฟทั้งความอร่อยและความสนุกสนานปากงน้ำคงกินเล้วโง่ใจน้องพบกับพวกเราได้ในรายการรวยคุณต๋อยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าไม่ดูถือว่าผิด11 นาฬิกา 30 นาทีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ช่อง3 Family ช่อง13คนอาจจะคิดว่าตั้งใจเรียนให้ได้เกรดเฉลี่ยสะสมออกมาสูงที่สุดนะคะแล้วก็จบด้วยเกียรตินิยมอันดับ1อันดับ2หรือว่าคะแนนดีๆแล้วจะมีโอกาสในการหางานได้มากกว่าคนที่เกรดไม่ดีจริงๆแล้วข้อนี้เป็นเพียง1ในคุณสมบัติเท่านั้นนะคะนอกจากเกรดแล้วการที่จะรับคนเข้าทำงาน HR ในแต่ละองค์กรเขาพิจารณาอะไรบ้างไปดูกันค่ะเรามาดูกันนะครับว่า HR มีเกณฑ์อะไรบ้างในการเลือกรับคนเข้าทำงาน 1. เกรดเฉลี่ย 2. ความสามารถ 3. ประสบการณ์การทำงาน 4. ทัศนคติข้อแรกเกรดเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยนี่สำคัญมากนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเราอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเกรดเฉลี่ยสำคัญครับเพราะการได้ผลการเรียนที่ดีแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ตอนเป็นนักศึกษาสะท้อนถึงความเข้าใจในการรับบรีฟงานความคิดเชิงโครงสร้างและอื่นๆอีกมากมายข้อ 2. ว่าด้วยความสามารถการจบจากสถาบันมีชื่อการได้เกรดที่ดีก็อย่าเพิ่งมั่นใจภูมิใจไปนะว่าเราเนี่ยเจ๋งสุดๆเพราะคนที่เรียนดีไม่ได้หมายความว่าจะมีความสามารถที่จะทำงานได้ดีเสมอไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนายกที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงกว่านายขอหมายความว่านายกมีความรู้มากกว่านายขอแต่ถ้าหากนายกเรียนอย่างเดียวก็เป็นไปได้ว่าทักษะด้านสังคมเช่นการตัดสินใจการเจรจาต่อรองหรือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั้นอาจจะสู้นายขอไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้โอกาสที่นายขอจะทำงานได้ดีกว่านายกก็ย่อมมีมากกว่าสรุปว่าใครจะเก่งกว่าใครไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่มักจะอยู่ที่ใครมีความสามารถที่เหนือกว่าซึ่งสิ่งที่จะทำให้ความสามารถมีประสิทธิภาพมากกว่านี้คือปัจจัยในข้อต่อไปครับก็คือข้อที่3ครับประสบการณ์การทำงานการมีประสบการณ์ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาและลดความเสียหายจากการลองผิดลองถูกคือคุณเข้ามาทำงานและทำงานได้เลยบริษัทเลือกรับคนที่มีประสบการณ์ก่อนเพราะว่าคนมีประสบการณ์นั่นหมายความว่าคนคนนั้นเคยผ่านเหตุการณ์และเงื่อนไขในเหตุการณ์นั้นมาแล้วประสบการณ์จะรู้คำตอบที่ถูกต้องที่ควรเลือกรู้ทางลัดไม่เสียเวลาในการแก้ไขปัญหาไม่ต้องนับหนึ่งใหม่เรามาถึงอีกข้อสำคัญข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อ 4. ทัศนคติคนเรียนดีไม่ได้หมายความว่าจะมีทัศนคติที่ดีเสมอไปแต่ทัศนคติที่ดีสำคัญกับการทำงานเป็นอย่างมากเพราะเขาคนนั้นก็จะรักงานทุ่มเทให้กับงานการมองสิ่งต่างๆ
ก็จะมองเป็นบวกคนที่มีทัศนคติที่ดียังจะช่วยสร้างสังคมที่ดีภายในบริษัทดังนั้นบริษัทต้องการคนที่มีทัศนคติที่ดีเพื่อประโยชน์ต่องานและสังคมในบริษัทมาถึงตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นภาพและความสำคัญของปัจจัยในการที่ HR จะเลือกใครสักคนเข้าทำงานแล้วใช่ไหมครับแม้4ข้อนี้น้องๆที่จบใหม่คงตัดพ้อคุณวิเชียนบอกว่าไม่มีประสบการณ์นี่แย่เลยนะคะคือถ้าเกิดเอาเกรดแล้วความสามารถยังอาจจะพอสูสีแล้วก็ประสบการณ์ทำยังไงอะคะมันมีวิธีอื่นที่จะทำให้น้องๆมั่นใจในการที่จะก้าวเข้าสู่โลกการทำงานมากขึ้นไหมคะคือก็มีบางงานที่หลายๆบริษัทก็ต้องการรับเด็กจบใหม่อันนี้คือข้อแรกที่ไม่น่าจะกังวล นะครับแล้วก็จริงๆแล้วไม่มีประสบการณ์เนี่ยมันก็ฝึกกันได้นะครับแต่ว่าจริงๆเวลาคนบริษัทเขาจะรับคนเนี่ยเขาอาจจะมองอย่างที่บอกว่านอกจากเกรดเฉลี่ยความสามารถอะไรอย่างเงี้ยนะครับทัศนคติพวกนี้เนี่ยซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่จริงๆแล้วเขาทั้งหมดนี้หลายๆอย่างนี้ก็เกิดมาจากไอ้ตัวที่เราฝึกฝนจากหลายคนอาจจะเรียกว่าลืมนึกถึงไปว่าพวกกีฬาดนตรีและงานอดิเรกเนี่ยจะช่วยทำให้ เรามีไอ้สิ่งนั้นขึ้นมามีความสามารถขึ้นมามีทัศนคติที่ดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าเกรดมากกว่าประสบการณ์มากกว่าอะไรใช่ครับอันนี้คือเป็นที่มานะคะที่ทางท็อปกันนะคะหรือว่า www.jobtopgun.com เนี่ยได้ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลทำสำรวจเป็นงานวิชาการเลยนะคะเป็นวิจัยเลยนะคะใช่ครับค่ะว่าดนตรีกีฬาและงานอดิเรกเนี่ยช่วยฝึกสมรรถนะหรือว่าความสามารถอะไรทักษะอะไรเพิ่มเติมให้คนเราได้บ้างยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นกอล์ฟกับเทนนิสจริงๆแล้วมีประเภทกีฬาที่ทำวิจัยกันเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเอาที่คนไทยคุ้นๆกันแล้วกันนะคะคุณวิเชียนอันนี้คือกอล์ฟกับเทนนิสกอล์ฟช่วยฝึกความสุขุมเยือกเย็นนะคะ 27.14% เก่งในการวางแผน 18% รอบคอบกล้าตัดสินใจอดทนเป็นนักวิเคราะห์รับมือได้ทุกปัญหาซื่อสัตย์สุจริตมีเครือข่ายในการทำงานรู้จักคนมากเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ชอบความท้าทายมีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่งเทนนิสเนี่ยก็ช่วยฝึกการกล้าตัดสินใจอดทนสุขุมเยือกเย็นเก่งในการวางแผนกระตือรือร้นมุ่งสร้างชัยชนะมีวินัยอะไรต่างๆอันนี้คือมันสะท้อนได้เป็นผลกันเป็นผลวิทยาศาสตร์เลยเหรอคะนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีความเชื่อนะครับเห็นพ่อแม่หลายคนเนี่ยส่งลูกไปเรียนเทนนิสนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คงจะมีความเชื่อว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับลูกนะครับแต่ว่าเราไม่มีผลงานเชิงวิชาการเนี่ยมาสนับสนุนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็เลยทางเรากับทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็อยากจะมีอะไรที่ออกมาเป็นผลงานที่จับต้องได้เป็นวิชาการที่จับต้องได้เชื่อถือได้นะครับก็เลยทำวิจัยชิ้นนี้ออกมาแล้วก็ไปถามคนที่เล่นกีฬาหรืองานมีงานดิเรกหรือมีดนตรีในแต่ละประเภทนะครับถามคนที่ผ่านการฝึกฝนมาด้านนี้ว่าเขาเชื่อว่าไอ้กีฬาแต่ละอย่างเนี่ยฝึกอะไรเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็สรุปออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขนะครับเพื่อที่จะคำนวณในตอนหลังได้ว่าเขาจะมีทักษะความสามารถในแต่ละอย่างเช่นสมมติการฝึกเทนนิสก็ช่วยให้เราอยากจะเอาชนะมันก็เกิดเรียกว่าฝึกเรื่องการแข่งขันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะค่ะตัวอย่างอย่างอื่นก็มีอีกนะคะอย่างเช่นเปียโนด้านดนตรีบ้างนะคะเปียโนช่วยฝึกอะไรได้บ้างสุขุมเยือกเย็นค่ะเป็นศิลปินมีความคิดสร้างสรรค์อดทนบุคลิกดีตรวจสอบความถูกต้องทุกรายละเอียดจิตใจดีมีวินัยแล้วก็มีพัฒนาการในตนเองสูงขณะที่ดำน้ำเนี่ยช่วยฝึกตรวจสอบความถูกต้องในทุกรายละเอียดทำงานเป็นระบบสุขุมเยือกเย็นตรงต่อเวลายืดหยุ่นปรับตัวอดทนบริหารเวลาเก่งมีพัฒนาการในตนเองแล้วก็ชอบความท้าทายอันนี้คือพอสำรวจออกมานี่คือวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาได้เลยว่าฝึกอะไรในคนเหล่านี้ได้บ้าง
ค่ะแล้วก็จริงๆก็มีอีกหลายประเภทนะคะเช่นทำอาหารก็ยังทำวิจัยออกมาฟุตบอลขี่ม้าเรือใบหรือหมากล้อมหรือโกะที่ตอนนี้คนไทยเยาวชนรุ่นใหม่ก็หันมาเล่นโกะกันเยอะมากนะคะก็คือช่วยฝึกในการวางแผนวิเคราะห์รอบคอบเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าเด็กๆหรือว่าคนในวัยเรียนนักเรียนนักศึกษาควรจะต้องเติมสิ่งเหล่านี้ลงไปอีกเพื่อฝึกสมรรถนะในด้านอื่นๆนอกเหนือจากเกรดเหรอคะใช่ครับเพราะว่าจริงๆความรู้อย่างเดียวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาทำงานเนี่ยเรามันจะขึ้นอยู่ที่ความสามารถในการตัดสินใจบ้างใช่ไหมฮะคือว่าตัดสินใจได้เก่งไหมคือหรือไม่กล้าตัดสินใจเลยนะครับความสามารถในการวางแผนคิดวิเคราะห์ยืดหยุ่นอะไรแบบนี้เวลาเจอสถานการณ์ในองค์กรจะมีที่ปรับตัวยังไงยืดหยุ่นยังไงอันนี้ไม่มีในตำราเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งไม่ได้แปลว่าจะมีทักษะเหล่านี้ใช่ซึ่งอย่างทักษะแบบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะจับหมายความว่ามีถึง101ทักษะที่เราทำหมายความว่าพยายามที่จะแยกออกมานะครับมีประมาณ101ตัวในซูเปอร์เรซูเม่นะครับซึ่งเพื่อช่วยให้ผู้หางานเนี่ยมีจุดเด่นเพิ่มเติมมีความสามารถเพิ่มเติมนอกเหนือจากความรู้ที่ได้เรียนมาะนะครับเพื่อให้เห็นตัวตนของผู้สมัครได้มากขึ้นว่าเนี่ยเขามีความสามารถที่ซ่อนเล้นจากการที่เขาได้เล่นกีฬางานดิเรกหรือเล่นดนตรีเนี่ยนะครับแล้วเขามีความสามารถตรงนี้เนี่ยอะไรบ้างอันนี้เราพยายามที่จะนำให้ผู้สมัครเนี่ยสามารถนำเสนอสิ่งเหล่านี้ออกมาได้นะครับอ๋อค่ะก็คือเจ้าทบกันเนี่ยทำวิจัยเรื่องนี้เพื่อที่จะคิดมาเป็นซูเปอร์เรซูเม่หรือว่าการกรอกประวัติของผู้ที่สมัครงานแบบที่ละเอียดแล้วก็โดดเด่นมากกว่าเดิมมีทักษะเหล่านี้เพิ่มจากเรื่องแค่เกรดเฉลี่ยจบสถาบันไหนอะไรแบบนี้ก็เป็นประโยชน์ทั้งตัวเขาเองให้รู้จักตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้ง HR ขององค์กรที่รับสมัครด้วยน่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาฟังเรื่องของซูเปอร์เรซูเม่กันต่อรวมไปถึงฟังอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่จะมาช่วยเสริมเรื่องของการเสริมเรื่องดนตรีกีฬาและศิลปะให้คนที่เตรียมจะหางานค่ะจัดไปจัดไปให้ผมจัดไปแชมป์จัดไปแชมป์จัดไปรายการที่มีเรื่องฮอตที่สุดเด็ดสุดทุกสัปดาห์แบบจัดเต็มทุกช็อตและครบทุกรสชาติทั้งกีฬาบันเทิงดนตรีสุดไวรตี้กับผมแชมป์ธีรพลทุกวันอาทิตย์13นาฬิกาทางช่อง3 Family ในแชมป์จัดไปมาไลนิ่งทอล์กกับสายสวรรค์ขยันยิ่งในช่วงสุดท้ายนะคะตอนนี้ดิฉันจะเรียนสายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพลวีราสาซึ่งท่านเป็นรองคณบดีงานบริหารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งได้ร่วมกับทางเจ้าทับกันนะคะได้วิจัยในเรื่องของดนตรีกีฬาและศิลปะนั้นจะมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะของคนหางานให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นอย่างไรนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะค่ะอยากจะให้เน้นย้ำสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณวิเชียนได้เล่าในรายละเอียดไปแล้วแต่ว่าอยากจะให้อาจารย์ย้ำถึงงานวิจัยที่เกิดขึ้นรองรับความคิดที่ว่าเด็กๆสมัยนี้คุณจะต้องเพิ่มดนตรีกีฬาและศิลปะเข้าไปค่ะครับก็เป็นงานวิจัยที่เราทำกับทางท็อปกันนะครับซึ่งใช้เวลาก็ประมาณสัก5ปีนะครับถึงจะได้ผลสรุปอันนี้ออกมาก็จะเป็นในส่วนของงานอดิเรกที่ผู้สมัครงานเนี่ยทำแล้วก็จะมีว่าจะเอามาใช้ในการที่จะอ่านเขาในสมรรถนะที่เขาจะใช้ในการทำงานหรือเปล่านะครับซึ่ง
ในข้อสรุปที่เราได้นะครับก็จาก101สมรรถนะที่ทางวิเชียรได้กล่าวไปแล้วนะครับเราก็ได้เลือกมา60สมรรถนะนะครับซึ่งก็โดยสรุปก็คือพบว่า 90% ของสมรรถนะที่เราศึกษานะครับสามารถที่จะทำนายตัวความสามารถของผู้สมัครได้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราได้จากการศึกษานี้นะครับค่ะดังนั้นอยากให้อาจารย์เน้นไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูรายการเราอยู่ด้วยนะคะรวมไปถึงน้องๆด้วยค่ะเพราะว่าเด็กสมัยนี้เครียดกันแล้วก็มุ่งมั่นกับแต่ทางด้านวิชาการกันซะมากกว่าในส่วนอื่นๆนะคะอาจารย์อยากจะบอกพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งเด็กๆยังไงคะครับก็นอกเหนือจากความรู้และก็ความสามารถนะครับอีกส่วนนึงคือเรื่องของทัศนคติต่อการทำงานนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับซึ่งถ้าเผื่อเราอาศัยเรื่องที่นอกเหนือจากการเรียนแล้วเนี่ยมันจะช่วยพัฒนาทักษะและทักษะอย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็มันเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องเอามาใช้กับการทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็การทำงานในองค์กรทุกๆองค์กรนะครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะรบกวนเวลาสั้นๆเท่านี้นะคะเพื่อความมั่นใจในเรื่องงานวิจัยที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือทางวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำกันตั้ง5ปีเลยนะคะ5ปียากมากยากมากกว่าจะออกมาได้เป็น101สมรรถนะแล้วเสร็จแล้วก็ได้มาแยกมา60สมรรถนะที่ออกมาเป็นตัวที่คนเราสามารถกรอกเข้าไปแล้วก็สามารถประเมินตัวเองได้ว่ามีทักษะเหล่านี้ขนาดไหนแล้วก็ HR รับสมัครงานก็ใช้ Super Resume ตัวนี้เนี่ยวิเคราะห์คนสมัครงานได้เลยค่ะค่ะสุดท้ายนะคะเวลาเราใกล้หมดคุณวิเชียรอยากจะบอกพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างไรแล้วก็แนวโน้มสิ่งที่พวกเขาคงจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นสำหรับคนหางานในยุคนี้ค่ะครับก็อยากจะเรียกว่าอยากให้ผู้ปกครองนะครับในประเทศเราเนี่ยไม่ใช่ให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาจากโรงเรียนจากสถาบันอย่างเดียว อยากจะให้เน้นฝึกในเรื่องทักษะความสามารถในอีกหลายๆด้านซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่101ด้านแต่ว่ามีประมาณ60ด้านที่สามารถที่จะพัฒนาผ่านกีฬาดนตรีและงานอดิเรกได้นะครับซึ่งอันนี้มันควรจะเป็นเรื่องที่สะสมแล้วก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นเทรนด์ในเรียกว่าในอนาคตซึ่งสำหรับ HR เองเขาก็สามารถที่จะหรือพ่อแม่เองก็สามารถที่จะใช้เรื่องกีฬาดนตรีและงานอดิเรกเนี่ยมาช่วยฝึกฝนลูกทำให้หมายว่าเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ในวัยทำงานเนี่ยได้อย่างเรียกว่าได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับค่ะทั้งน้องๆเองก็ควรจะสนใจที่จะฝึกทักษะตัวเองทางด้านนี้ด้วย คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องมีส่วนร่วมในการ สร้างบรรยากาศแล้วก็ส่งเสริมลูกให้มีเรื่องดนตรีกีฬาและงานอดิเรกที่เหมาะสมด้วย เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เขาพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่ว่าเขาจะได้หล่อหลอมเป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกๆมิติด้วยนะคะคุณวิเชียรค่ะคุณวิเชียรเองก็ฝึกลูกในแนวนี้เหมือนกันมีลูกชาย2คนก็โตมาแบบนี้ตอนนี้ลูกคุณวิเชียรเนี่ยถึงขั้นวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนตัวเองทำซูเปอร์เรซูเม่ไว้เตรียมตั้งแต่ยังไม่เรียนมหาลัยด้วยซ้ำเพื่อเขาจะได้ดูตัวเองได้เห็นความการพัฒนาของตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะนี่ก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะคะที่เราควรจะขบคิดแล้วก็เติมเข้าไปค่ะเพื่อให้สังคมของเรานั้นมีบุคลากรที่มีคุณภาพก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานก็ไม่ใช่เพื่อใครนะคะก็เพื่อตัวท่านเองครอบครัวของท่านแล้วก็สังคมประเทศชาติวันนี้ต้องขอบคุณวิเชียรมากๆนะคะขอบคุณครับอันนี้ก็คือ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งในคืนนี้ค่ะถ้ามีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องที่จะเตรียมความพร้อมให้คนของเรามีสมรรถนะที่ดีขึ้นเราจะกลับมาพูดคุยในประเด็นนี้กันอีกแน่นอนเลยนะคะสำหรับคืนนี้คุณวิเชียรและดิฉันราตรีสวัสดิ์ค่ะ
รายการต่อไปนี้เป็นรายการ